This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. ระหว่างคำว่าซื้อด่วนกับซื้อทันใช้ราคาของของอะค่ะมันถูกแยกออกมาเป็น2เรื่องอัตถประโยชน์ของสิ่งที่ได้จากสิ่งนั้นซื้อตั๋วเครื่องบินเพื่อบินซื้อตั๋วอะไรก็แล้วแต่เพื่อใช้สิ่งนั้นโรงแรมเพื่อนอนแต่พอบอกว่าให้ทันอะฉันต้องไปคืนนี้เท่านั้นอะฉันต้องไปแบบนี้เท่านั้นมันมีคำว่าเท่านั้นมาทำให้คุณอะต้องจ่ายเพิ่มไปในคำว่าเท่านั้นคนจะยอมจ่ายมากขึ้นทันทีถ้ารู้สึกว่ากลัวกลัวเสียอะไรบางอย่างกลัวไม่ทันอะไรบางอย่างกลัวเสียโอกาสเช่นแบบนี้ต้นโอเคต้องสองเพื่อความรักคือจ่ายเพื่อให้คนที่เรารักรู้สึกว่าเขาได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นเมื่อไหร่ก็แล้วแต่คุณยินดีที่จะจ่ายหรือรู้สึกว่ามันคุ้มค่ากับสิ่งที่คุณแลกมาโดยองค์รวมมันจะกลับไปที่ตาช่างว่ามันถูกหรือแพงสวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจติดบ้านนะครับวันนี้มาคุยถึงเรื่องของการซื้อและการจองสิ่งต่างๆนะครับท่านเคยบ้างไหมบางครั้งเวลาที่จะซื้อเช่นตั๋วโดยสารก็ดีโรงแรมก็ดีเวลาที่เราจองล่วงหน้าราคาถูกกว่าพอเวลาที่เราจะจองนาทีสุดท้ายหรือบางคนเรียกกันว่าจองด่วนราคามันกลับแพงกว่าบางทีแพงจนทั้งว่าเราเอื้อมือซื้อไม่ได้เลยทีนี้กลไกราคาเบื้องหลังมันเป็นยังไงทำไมการซื้อก่อนถึงจะมีราคาที่ถูกกว่าวันนี้นะครับมาไขข้อข้องใจกันแล้วก็พูดคุยประเด็นที่ใกล้ตัวนี้กันนะครับกับทางด้านของที่ปรึกษากลยุทธ์นะครับคุณระวินตานะครับเทวีพัทรนนท์ครับสวัสดีคุณเมย์สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณเมย์ผมก็ไม่เข้าใจนะจริงๆซื้อท้ายๆเนี่ยมันน่าจะราคาถูกไหมเพราะมันนาทีสุดท้ายแล้วเนาะเขาขายไม่ได้เขาก็ไปเลยทำไมเขาถึงต้องมีราคาแพงกลไกราคาตรงนี้มันเวิร์กยังไงครับจริงๆแล้วเมย์อยากจะก่อนที่จะไปทุกเรื่องเนี่ยเมย์อยากจะให้ทุกๆท่านนะคะรวมไปถึงท่านผู้ชมด้วยจำ3คำก่อนคำแรกก็คือคำว่าเงินตรานะคะคำที่2คือคำว่าราคาและคำสุดท้ายก็คือถูกหรือแพงโอเคเนาะคำว่าเงินตราเนี่ยเงินตราถูกออกแบบมาให้เป็นเครื่องมือในการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการระหว่างบุคคลไปถึงบุคคลนะคะพอทีนี้มาเป็นคำว่าราคาราคาคือเส้นขีดว่าเราควรจะแลกเปลี่ยนสิ่งนั้นน่ะด้วยราคาเท่าไหร่ okay. เป็นหน่วยวัดนะคะส่วนคำว่าถูกหรือแพงมันอย่างนี้ค่ะอันนี้คือราคาอันนี้คือความพอใจกับสินค้าและราคาที่มี okay. เมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่รู้สึกพอใจกับสินค้านั้นมากตาช่างฝั่งนี้จะลดลงจะถ่วงลง okay. ทำให้เฮ้ยมันถูกกว่าที่คิดสิ่งนี้เคยเลยเรียกว่าถูก okay. ถูกไหมคะเมื่อไหร่ก็แล้วแต่เราบอกว่าเฮ้ยสิ่งที่จ่ายไปเนี้ยราคาเนี้ยแลกกับความพอใจของฉันมันแค่นี้เองอะตาช่างมันเหวี่ยงมันเลยเกิดคำว่าแพงโอเคนะคะเป็นเรื่องความรู้สึกแล้วเนาะเป็นเรื่องความรู้สึก okay. ดังนั้นแล้วพอกลับมาที่ถามว่าซื้อด่วนไม่ขออนุญาตตีประเด็นอีกนิดนึงว่าระหว่างคำว่าซื้อด่วนกับซื้อทันใช้มันอาจจะเป็นล่วงหน้าหรือมันอาจจะเป็นณเวลานั้นก็ได้ okay. แต่มันคือการทันใช้แล้วมันได้คิดเอาไว้แล้วนะคะกับอีกอันนึงซื้อในเวลาที่เราไม่ได้เตรียมตัว okay. ในกรณีนี้คือการซื้อด่วนโอเคเนาะคือเพราะเตรียมการไว้ก่อนมันจะไม่ด่วนมันจะไม่ด่วนซื้อไปแล้วถูกไม่ว่าจะล่วงหน้าหรืออันนี้ขาดการเตรียมการอันนี้ขาดการเตรียมการนะคะพอมันขาดการเตรียมการปุ๊บเนี่ยอัตถประโยชน์โอ้คำนี้ฟังแล้วดูยากจังเลยอัตถประโยชน์คือการจ่ายเงินเพื่อใช้ในอะไรบางอย่างคุณซื้อตั๋วเครื่องบินครับคุณวิทย์ซื้อตั๋วเครื่องบินเพื่ออะไรคะเพื่อเดินทางครับเพื่อเดินทางถูกไหมแต่ว่าวันนี้ต้องไปบรรยายครับคุณซื้อตั๋วเครื่องบินเพื่ออะไรคะเพื่อไปบรรยายให้ทันคำว่าทันออกมาจากปากคุณวิทย์เองเลยนะเนี่ยเพราะฉะนั้นราคาถูกแยกเป็น2ก้อนทันทีครับคุณซื้อตั๋วเครื่องบินเพื่อบินครับแต่ที่คุณจ่ายมากขึ้นอ่ะเพื่อให้ทันจัดการเวลาให้ได้ตามที่เราต้องการถูกถูกโอเคเพราะฉะนั้นแล้วราคาของอะค่ะมันถูกแยกออกมาเป็น2เรื่องอัตถประโยชน์ของสิ่งที่ได้จากสิ่งนั้นครับซื้อตั๋วเครื่องบินเพื่อบินครับซื้อตั๋วอะไรก็แล้วแต่เพื่อใช้สิ่งนั้นโรงแรมเพื่อนอนครับแต่พอบอกว่าให้ทันอ่ะฉันต้องไปคืนนี้เท่านั้นอ่ะฉันต้องไปแบบนี้เท่านั้น okay. มันมีคำว่าเท่านั้นมาทำให้คุณอ่ะต้องจ่ายเพิ่มไปในคำว่าเท่านั้นมีเงื่อนเวลามาเกี่ยวข้องละถูก oh. หรือเงื่อนความต้องการครับจริงๆแล้วราคาเนี่ยค่ะมีอยู่2อย่างที่ทำให้ราคาพุ่งสูงขึ้นได้โดยไม่รู้ตัวคือความกลัวครับกับความรักโอเคคนจะยอมจ่ายมากขึ้นทันทีถ้ารู้สึกว่ากลัวกลัวเสียอะไรบางอย่างกลัวไม่ทันอะไรบางอย่างกลัวเสียโอกาสเช่นแบบนี้ต้นถูกต้องสองเพื่อความรักคือจ่ายเพื่อให้คนที่เรารักรู้สึกว่าเขา
ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นเขารู้สึกสบายขึ้นเขาจะลดเวลาเหมือนเวลาเราจ่ายเงินไปที่โรงพยาบาลนะคะโรงพยาบาลต่างกันเนาะสมมุติว่าไม่มีแบรนด์เลยฟาซิลิตี้เหมือนกันคุณหมอเก่งเท่ากันทำไมเรายังถึงต้องจ่ายเพื่อให้ได้ที่ในที่บางที่เหมือนเรื่องโควิดอะไรอย่างเงี้ยโอ้ครับเพราะเรากลัวเพราะเรารักคนของเราเราไม่ได้ซื้อเตียงไปนอนนะครับเราไม่ได้ซื้ออุปกรณ์คุณหมอทุกอย่างสายน้ำเกลือเข็มไหมเราซื้อโอกาสความหวังในความรอดให้คนที่เรารักโอเคเพราะฉะนั้นแล้วเหมือนกันค่ะในการที่ซื้อด่วนเนี่ยถ้าจะถามเลยว่ามันแพงหรือถูก มันอยู่ที่ว่าคุณจ่ายค่าของสิ่งที่คุณได้อรรถประโยชน์นั้นอะเท่าไหร่และจ่ายเพื่อแก้ไขความกลัวความรักหรือความท่วงช่วงเวลาที่จะซื้อนั้นอะเท่าไหร่มันถูกแยกเป็น2ก้อนเมื่อไหร่ก็แล้วแต่คุณยินดีที่จะจ่ายหรือรู้สึกว่ามันคุ้มค่ากับสิ่งที่คุณแลกมาโดยองค์รวมมันจะกลับไปที่ตาช่างเมย์เมื่อกี้ว่ามันถูกหรือแพงครับเราคุยตรงนี้เสร็จปั๊บเราจะเห็นว่ากลไกที่เวิร์กประเภทเนี้ยเท่าที่ผมเห็นนะมันมี2อย่าง1เลยก็คือเรื่องของตั๋วเครื่องบินเฮ้ยจะบินใกล้ๆแล้วเว้ยมีที่ไหมอันนี้ที่1 2คือโรงแรมมันมีอื่นๆเนี่ยมั้ยครับที่ว่ายิ่งด่วนแล้วยิ่งแพงอย่างที่เรียนค่ะอะไรก็แล้วแต่ไม่ใช่แค่ด่วนอย่างเดียวแต่ถูกจำกัดจะแพงขึ้นเสมอเอถามว่าไอ้คำว่าแพงขึ้นเสมอเนี่ยราคามันขึ้นเนาะคนไทยเนี่ยจะมองคำว่าถูกกับแพงอย่างที่ไม่บอกครับฝรั่งเขาจะมองว่า value กับไม่ value นะคะคำว่า cheap ของคนไทยคำว่าถูกของคนไทยแปลได้ทั้ง cheap และ value นะคะส่วนอื่นมีไหมอย่างที่เมื่อกี้เมย์เรียนโรงพยาบาลก็เป็นค่ะโอเคnursery โรงเรียนก็เป็นเอาลูกเข้าโรงเรียนต้องจ่ายอาฟอร์มไหมคะพื้นที่จำกัดถูกต้องต้องจ่ายเงินเพราะว่าไอ้ความจำกัดนั้นอ่ะฉันต้องเบียดตัวลูกฉันเข้าไปให้ได้ถูกต้องเพราะฉะนั้นโลกนี้อะไรก็แล้วแต่ที่คุณถูกความกลัวบังคับถูกความรักบังคับมีการจ่ายเพื่อสิ่งนี้เสมอไม่เฉพาะเพียงแต่ความด่วนเท่านั้นแต่ถามว่ามันยุติธรรมไหมโลกนี้ไม่ได้มีอะไรยุติธรรมแต่ไอ้ตาช่างกับความพึงพอใจเนี่ยค่อนข้างแล้วแต่คนเลยนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่มันเกรย์มากค่ะคุณวิทย์ AI ที่ถูกเอามาเทคโนโลยีที่ถูกเอามาประกบหลังบ้านคุณวิทย์เชื่อไหมว่าทุกวันนี้ถ้าคุณเข้าไปนะแล้วคุณหาตั๋วเครื่องบินกรุงเทพซานฟรานซิสโกดูครั้งที่1ตั๋วเหลือ10ซีทราคาเท่านี้อีกสัก5ชั่วโมงคุณดูอีก10ชั่วโมงคุณดูซีทจะน้อยลงไปเรื่อยๆราคาจะลดราคาจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอาจจะไม่ได้มาจากดีมานด์จริงๆอาจจะไม่ได้มาจากคนบุ๊กจริงๆแต่มันมาจากไอ้ตัว AI เนี้ยค่ะมันไปแคปว่าเนี่ยดูบ่อยเนี่ยอยากไปแน่ๆโอ้เข้าใจแล้วกดดันเราถูกด้วยการที่ทำให้ที่นั่งลดน้อยลงไปเรื่อยๆใช่ขึ้นแล้วนะขึ้นแล้วนะแม้ว่าอันนี้ต่างหากที่เมย์รู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรมแล้วมันเกรย์โอเคเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่คุณจ่ายเงินไปเพื่อความด่วนนั้นนะคะแล้วแลกกับอะไรบางอย่างแต่ตราบใดที่มันอยู่บนตาช่างที่คุณพอใจไม่พอใจในลักษณะของคุณเป็นคนตัดสินใจแม้ว่ามันก็ตามคันลองแหละแต่ถ้าคุณเอาเทคโนโลยีมาบังคับเขาแล้วมา tracking เขาหมายว่าอันเนี้ยไม่ค่อยสบายใจคือถ้ามันออร์แกนิกอันนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติแต่ถ้ามันไม่ออร์แกนิกใส่ปุ๋ยด้วยกรณีของ AI อัลกอริทึมอะไรอย่างเนี่ยทีนี้คุณเมย์ผมถามงี้ผมเชื่ออยากจะถามแทนใจของคนที่ติ๊งต่างเป็นเจ้าของกิจการทั้งสายการบินโรงแรมนะครับแล้วก็โรงพยาบาลกับคนที่ต้องเป็นผู้ซื้อบ้างนะครับเพราะว่าส่วนนี้ก่อนสมมติว่าโรงแรมเราจริงๆโรงแรมห้องมันก็ขายไม่หมดเนาะถ้าเกิดผ่านวันนี้ไปแล้วเนี่ยเราไปคิดแพงเกิดเขาไปอยู่โรงแรมอื่นเนี่ยเราก็อดขายห้องวิธีการคุณจะทำให้ราคามันยังคงสูงอยู่ในกรณีที่มันมีคนด่วนนะครับซึ่งอาจจะเป็นไปได้เขาอาจจะไปหาโรงแรมอื่นก็ได้หรือว่าคนที่จะลดราคาคุณจะใช้วิธีแบบไหนดีครับโอ้กรณีโรงแรมเนี่ยไม่เป็นที่ปรึกษาให้กับโรงแรมด้วยกรณีโรงแรมเนี่ยต่างกับสินค้าอย่างอื่นนะคะoccupancy rate กับโรงแรมเนี่ยมันค่อนข้างจะจำกัดอยู่แล้ว มันมีซีซันอลของมันคือช่วงไฮช่วงโลอยู่แล้วด้วยดังนั้นแล้วเนี่ยเขาไปใช้ตัวแปรอื่นใส่เข้ามานั่นคือเอเจนซี่อ๋อโอเคนะคะแล้วมันก็เลยเกิดการโอเวอร์บุ๊กกิ้งขึ้นมาจองเกินจองเกินกว่าจำนวนห้องถูกเคยไปที่โรงแรมบางโรงแรมแล้วเขารู้สึกว่าเขาบอกว่าไปถึงแล้วไม่มีห้องให้ไม่มีห้องให้ถ้าเป็น5ดาวยังพอจะอัปเกรดให้คุณได้ถ้าเป็นโลคอสลงมาหน่อยห้องไม่มีมันเกิดโอเวอร์บุ๊กกิ้งมันเกิดได้ยังไงแต่โรงแรมเป็นแบบนั้นเพราะเขาทราบอยู่แล้วว่าในช่วงไฮซีซันนะคะหรือว่าโลซีซันเนี่ยวิธีการจัดการตัวห้องที่เหลือเนี่ยมันจะต้องไปใช้เอเจนซี่
นะคะเพราะฉะนั้นมันจะไม่ได้ออร์แกนิกซะทีเดียวมีความหมายว่าห้องบางส่วนถูกจัดสรรเอาไว้ให้กับเอเจนซี่ซึ่งอาจจะมีคนพักหรือไม่มีคนพักอันนี้ก็ไม่รู้ใช่ค่ะแต่ว่าห้องนั้นก็จะแตะต้องไม่ได้ใช่เพราะฉะนั้นห้องก็จะมีจำกัดใช่ค่ะราคาเขาพุ่งสูงขึ้นได้เขาไปจำกัดดีมากถูกต้องแล้วเอเจนซี่ถ้าเกิดสมมติเขาไม่มีคนพักเลยยังไงเอเจนซี่จ่ายเขาอยู่หรือไงในวันที่เจ้าของแอสเซทเป็นคนกำหนดดีมานด์คือนักท่องเที่ยวมาเยอะมากนะคะแล้วก็เอเจนซี่ต้องการอันนี้ก็เข้าอุปสงค์อุปทานพอสมควรกันเนาะในวันที่เรามี100ห้องอ่ะนักท่องเที่ยวมาแล้วก็อยากมาพักชั้นมากตอนนี้ชั้นดังมากคุณวิทย์เป็นเอเจนซี่ครับคุณแม่ผมอยากได้จ่ายขั้นต่ำสิคะแล้วเดี๋ยวไม่จองห้องละถูกไหมเหมือนไปจองสิทธิ์ไว้ก่อนถูกต้องโอ้เป็นแบบนี้เราต้องจ่ายในราคาที่ไม่ได้ถูกไปกว่าการจองแบบเบามากๆด้วยนะ คุณอย่ามาซื้อโหลกับดิฉันนะเพราะดิฉันดังมากเคลียร์โอ้ในขณะเดียวกันพอช่วงโลซีซั่นหรือโรงแรมดิฉันเริ่มไม่ดังละคุณวิทย์ขาคุณวิทย์สนใจไหมเดี๋ยวเมย์ให้เลย10ห้องขายไม่หมดไม่เป็นไรขายไม่หมดไม่เป็นไรแต่ขอให้ล็อกเอาไว้ล็อกไว้ให้ซึ่งในราคาที่คุณวิทย์จ่ายเนี่ย20ห้องเนี่ยจ่ายแค่10ห้องพอแล้วถ้ามีโอเวอร์บุ๊กกิ้งไงเดี๋ยวเมย์โรเททให้ก็ไปแก้ปัญหาด้วยวิธีอื่นเอาโอเวอร์มีหน้าบางทีไปแต่ละที่สมมติไปโรงแรมต่างประเทศนะขอโทษนะทำไมแม่งเต็มตลอดเลยวะโรงแรมก็ดูใหญ่โตนะโอ้มันมีกลไกแบบนี้ไอ้คนที่เดินไปแบบทะเลทะล่าแบบเอ้ยหาห้องไม่ได้ก็ต้องจ่ายแพงไปถูกต้องค่ะถูกต้องค่ะเพราะว่าหลังบ้านเนี่ยมันฟิกเพราะเขาต้องทำงานล่วงหน้าคือเขาไม่ได้เวิร์คแค่ว่าโรงแรมแล้วก็ลูกค้าอย่างเราแต่เขามีตัวกลางคือเอเจนซี่ซึ่งเขามีโควต้าเขาอยู่อย่างนั้นถูกต้องเกิดมาผมเพิ่งรู้ว่าวันนี้แหละอ่ะสายการบินบ้างผมสังเกตพอใกล้ๆทีไรปั๊บเหงื่อตกเพราะเราจะหาตั๋วไม่ได้เลยถ้าไม่ได้ตั๋วราคาแพงมากเช่น First Class ซึ่งเราก็ไม่มีตังค์จ่ายอีกนะฮะกรณีตั๋วบินคล้ายกันไหมครับมันจะไม่ทุกไฟล์มันเหมือนมันเต็มไปหมดเลยนะเครื่องบินโลกมันไม่พอหรืออะไรคุณมีเคยได้ยินคำว่า Alliance ไหมคะเคยครับพันธมิตรนี่นะถูกต้องเครื่องบินเนี่ยมีอีกตัวแปรนึงที่ต่างจากโรงแรมเพิ่มเข้าไปอีกหนึ่งข้อคือว่าเธอบินรูทนั้นใช่ไหมเฮ้ยฉันฝากผู้โดยสารฉันไปด้วยสิผมนึกออกแล้วสมมติต่างๆ Star Alliance One World หลายสายการบินเขารวมตัวกันถูกต้องมันเป็นแบบนั้นมันไม่ใช่แค่การแชร์ mileage กันแต่มันคือการ operate cost ไม่อย่างนั้นอ่ะคุณจะบินจากกรุงเทพตรงไปยุโรปตรงไปอเมริกาตลอดเวลาคุณแบกไม่ไหวหรอกค่ะค่ะผมนึกออกแล้วก็ใช้ทรัพยากรเดียวกันใน routing เพราะฉะนั้นก็เลยที่นั่งก็เลยจำกัดตลอดเวลาถูกต้องค่ะนั่นคือสาเหตุว่าทำไมตั๋วเครื่องบินแม้กระทั่งในภายในประเทศของเรานะคะในสายการบินบางสายการบินยังคงขายราคาสูงได้อยู่ทั้งที่มี fighting brand ที่เป็นราคาถูกลงจำนวนมากเพราะว่าเซอร์วิสของเขาต้องเทียบเคียงกับที่คนซื้อจากต่างประเทศเขานั่งในราคาเต็ม full fare มา full service มาก็ต้องมาเข้ากลุ่มนี้เพราะกลุ่มนี้เท่านั้นแหละที่มีอาหารเสิร์ฟบนเครื่องที่เข้าเกณฑ์กับเขาแล้วก็ต่อเจอร์นี่ของลูกค้าไปจนถึงหัวหินไปจนถึงปลายทางโอ้มีหน้าเราจะเห็นว่าสมมติสายการบินนี้เที่ยวบินกอไก่ขอไข่123หรือสายการบิน AZ 456พูดง่ายๆอยู่ด้วยกันเขาแชร์ทรัพยากรกันเพื่อให้เครื่องบินนั้นมีกำลังที่นั่งพูดง่ายบรรจุได้เยอะที่สุดเท่าที่มันไปได้ทีนี้ขออนุญาตถามอีกคำถามนึงคนที่อาจจะบางครั้งนะฮะชีวิตฉุกระหุกบ่อยบ่อยจะเป็นเพราะว่าอาจจะเตรียมแผนการน้อยหรือว่าฉุกระหุกบ่อยก็ตามแต่มีวิธีการอะไรไหมครับที่สามารถที่จะเอาชนะกลไกเหล่านี้บ้างลดภาระเวลาที่เราเกิดเรื่องด่วนจริงๆหลายๆครั้งมันต้องแยกเป็นหลายๆเซอร์วิสนะคะบางเซอร์วิสมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ บางเซอร์วิสเขาออกแบบมาให้คุณจ่ายไว้แล้วเช่นตัวเครื่องบินเนี่ยคุณเห็นว่ามันเลื่อนได้แต่คุณต้องจ่ายแพงขึ้นไอ้ตัวแพงขึ้นนั่นแหละค่าประกันว่าคุณเลื่อนได้โอเคดังนั้นแล้วมันสามารถชนะลูปนี้ได้โดยตรงไหมมันไม่สามารถชนะได้เพราะตราบใดที่คุณไม่เตรียมตัวแปลว่าคุณแพ้ในเกมนี้ไปแล้วเคลียร์ชัดเจนเพราะฉะนั้นมีความหมายว่าการเตรียมการคือทรัพยากรที่คุณประหยัดได้ถูกต้องโอเคมีเงินของมันด้วยถูกต้องค่ะโอ้โหเงินน่ะมันถูกจ่ายลงไปในอะไรก็แล้วแต่สินค้าคือสินค้าคุณจ่ายค่าสินค้าแน่นอนอยู่แล้วล่ะแต่ตราบใดที่คุณรู้ว่าคุณต้องใช้เมื่อไหร่ใช้อย่างไรใช้ยังไงใช้กับใครคุณจะประหยัดก้อนเนี้ยที่ไม่ใช่จ่ายที่ไปสินค้าลงไปได้นั่นต่างหากที่คุณต้องทำสุดยอดมากเป็นสุดยอดของเอนดิ้งนะครับทำให้เราได้รู้ว่าเป็นเหมือนกล่องดำนะครับที่เราเคยเห็นเราสัมผัสเราอาจจะรู้สึกลำบากกับมันแต่วันนี้ได้ทราบนะครับว่ากล่องดำเมื่อถูกเปิดออกมาแล้วสำคัญมากๆคือการเตรียมการของตัวเราในการแก้ไขปัญหาเพราะกลไกราคาถูกกำหนดมาระดับหนึ่งให้เป็นแบบนั้นเพื่อความคุ้มทุนแต่ละธุรกิจเขาด้วยวันนี้ต้องขอบคุณคุณเมย์มากๆนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะ
เห็นไหมครับดูรายการเราแล้วท่านจะได้รู้นะครับว่าสิ่งที่เราเคยเห็นและสัมผัสแล้วบางทีเราแก้ไขไม่ได้เนี่ยนะครับที่สุดแล้วถ้าหากเราเตรียมการเรารู้กลไกราคาเรารู้กลไกตลาดเราก็สามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้ไม่มากก็น้อยนะครับวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วนะครับเราพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice